รู้จักยาโรสลาวามาฮูชิกนักกีฬายูเครนสวยจนไวร่าความสามารถไม่แพ้หน้าตาดาวเด่นปารีสเกมวันที่7สิงหาคม2567 15นาฬิกา36นาทีเปิดประวัติทำความรู้จักยาโรสลาวามาฮูชิกนักกีฬากระโดดสูงทีมชาติยูเครนสวยจนเป็นไวร่าดีกรีความสามารถไม่แพ้หน้าตาเจ้าของมีมนอนรอเหรียญทองยาโรสลาวามาฮูชิกยาโรสลาวามาฮูชิกนักกระโดดสูงสาวทีมชาติยูเครนเพิ่งจะคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไปเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากความสามารถแล้วสิ่งที่ทำให้มาฮูชิกกลายเป็นขวัญใจชาวโลกคงหนีไม่พ้นความสวยของเจ้าตัวที่เหมือนหลุดออกมาจากนิทานและการที่เธอพกถุงนอนไปนอนรอระหว่างรอคิวกระโดดแต่แม้ชิวขนาดไหนก็คว้ารางวัลไปครองได้นอนมาของจริงยาโรสลาวามาฮูชิกคว้าทองแบบสุดชิวจนโอลิมปิกยังอดแซวไม่ได้รู้จักยาโรสลาวามาฮูชิกทีมชาติยูเครนดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกชื่อยาโรสลาวาโอเล็กซียิฟนามาฮูชิกเกิดวันที่19กันยายน2544ปัจจุบันอายุ22ปีสูง180เซนติเมตรสัญชาติยูเครนเส้นทางนักกีฬาของยาโรสลาวามาฮูชิกมาฮูชิกเริ่มต้นฝึกฝนกีฬากระโดดสูงตั้งแต่อายุ13ปีโดยมีเททยานาสเตฟาโนวาเทยานาสเตปาโนวาเป็นผู้ฝึกสอนจากข้อมูลมีรายงานว่ามาอูชิกสามารถพัฒนาทักษะต่างๆได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง2ปีโดยคว้าตำแหน่งแรกด้วยเหรียญทองจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติยูเครนที่จัดขึ้นในเมืองซาปอริเซียซึ่งในขณะนั้นมาอูชิกมีอายุเพียง15ปีปี2560เหรียญทองจากการแข่งขัน IAAF World U18 Championship ที่เมืองไนโรบีทำคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์ World U18 Championship ด้วยสถิติความสูง 1.92 เมตรซึ่งถือเป็นการสร้างสถิติโลกอย่างไม่เป็นทางการสำหรับนักกีฬาอายุ15ปีรางวัลจากการแข่งขันกระโดดสูงในเทศกาลโอลิมปิกเยาวชนยุโรปที่เมืองเยอร์ปี2561เหรียญทองจากยูโรเปียน U18 แชมเปี้ยนชิพด้วยสถิติ 1.94 เมตรเหรียญทองการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนที่บัวโนสไอเรสด้วยความสูงรวม 3.87 เมตรและสร้างสถิติใหม่ของตนเองที่ความสูง 1.95 เมตรด้วย1เดือนหลังจากนั้นทำลายสถิติของตัวเองเพิ่มความสูงเป็น 1.96 เมตรและทำสถิติโลก U18 ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการแข่งขันประจำปีณกรุงมินส์ปี2562สร้างสถิติใหม่กระโดดสูง 1.99 เมตรที่มิโลสลาวาฮับเนโรวาเมมโมเรียลในเมืองฮัสโตเปเซชนะการแข่งขันเปิดฤดูกาลของไดมอนด์ลีกที่โดฮาด้วยสถิติ 1.96 เมตรกลายเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดที่เคยชนะการแข่งขันไดมอนด์ลีกโดยมีอายุเพียง17ปีเพิ่มสถิติเป็น 2.04 เมตรในการแข่งขัน World Championship ที่โดฮาคว้ารางวัลเหรียญเงินและได้รับเลือกให้เป็น European Athletic Female Rising Star และ World Athletic Female Rising Star ในปีนั้นปี2563สร้างสถิติใหม่กระโดดได้ 2.01 เมตรและไม่กี่วันถัดมาก็ได้ทำลายสถิติเก่าอีกครั้งด้วยความสูง 2.02 เมตรที่คาสรูเออร์จนเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน World Indoor Tour เดือนกุมภาพันธ์ปี2564กระโดดได้ 2.06 เมตรที่บานสกาบิสตรีซ่าเป็นการกระโดดในร่มที่สูงที่สุดของนักกีฬาหญิงนับตั้งแต่สถิติในปี2555ที่ทีมชาติยูเครนเคยทำไว้เหรียญทองจากการแข่งขันยูโรเปียนอินดอร์แชมเปี้ยนชิพรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันยูโรเปียนU23แชมเปี้ยนชิพเหรียญทองแดงการแข่งขันกระโดดสูงจากโอลิมปิก
ปี2563ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเหรียญเงินจากการแข่งขันไดมอนด์ลีกไฟนอลที่ซูริกด้วยสถิติ 2.03 เมตรปี2565เหรียญทองในการแข่งขันกระโดดสูงจาก World Indoor Championship ซึ่งเธอต้องเดินทาง3วันด้วยระยะทาง 2,000 กิโลเมตรจากยูเครนไปยังเซอร์เบียเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้เนื่องจากภาวะสงครามเหรียญเงินในการแข่งขัน World Championship ที่เมืองยูจีนรัฐโอเรกอนและได้รับเหรียญทองในการแข่งขันยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพที่มิวนิกชนะการแข่งขันกระโดดสูงจากงานบรัสเซลส์ไดมอนด์ลีกด้วยสถิติโลก 2.05 เมตรซึ่งเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติยูเครนด้วยได้รับรางวัลไดมอนด์ลีกไฟนอลที่ซูริกด้วยสถิติความสูง 2.03 เมตรปี2566เหรียญทองจากการแข่งขันยูโรเปียนอินดอร์แชมเปี้ยนชิพได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันยูโรเปียนเกมเหรียญทองจากการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเหรียญทองในการแข่งขันไดมอนด์ลีกไฟนอลด้วยความสูง 2.03 เมตรถือเป็นครองตำแหน่งเหรียญทองจากไดมอนด์ลีกถึง2สมัยเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ยูเครนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2023จากการจัดอันดับของ IAAF และตำแหน่งนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีจากการจัดอันดับของสมาคมกรีฑายุโรปด้วยปี2567สร้างสถิติใหม่ที่ความสูง 2.04 เมตรถือเป็นสถิติโลกในรายการ International Springer Meeting ซึ่งจัดขึ้นในเมืองคอตบูสเหรียญทองในกีฬากระโดดสูงจากมิวโรสเกมด้วยคะแนน 2.00 เมตรเหรียญเงินจากการแข่งขัน World Indoor Championship เหรียญทองจากการแข่งขันยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพที่กรุงโรมประเทศอิตาลีสามารถคว้าแชมป์จากการแข่งขันนี้ได้ถึง2สมัยทำลายสถิติโลกด้วยการกระโดดสูง 2.10 เมตรในรายการวันด้าไดมอนด์ลีกที่กรุงปารีสจากสถิติเดิมที่เปสเตฟกาโคสตาดิโนวาสเตฟกาคอสตาดิโนวาทำไว้ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี1987ด้วยความสูง 2.09 เมตรกระทั่งล่าสุดในเดือนสิงหาคม2024ยาโรสลาวามาอูชิกได้รับเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสขึ้นแท่นเป็นแชมป์โอลิมปิกจากกีฬากระโดดสูงคนล่าสุดและนับเป็นเหรียญทองประเภทบุคคลครั้งแรกของทีมชาติยูเครนในการแข่งขันโอลิมปิกปีนี้ยิ่งลักษณ์ยินดีวิลบีคว้าเหรียญโอลิมปิกลั่นนักกีฬาทุกคนเป็นความภูมิใจของคนไทยการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 13:39 น.ยิ่งลักษณ์ยินดีวิลบีคว้าเหรียญโอลิมปิกลั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนให้กำลังใจนักกีฬาคนอื่นๆสู้ต่อไปวันที่7สิงหาคม2567นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าติดตามผลการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสตลอดเลยซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับน้องวิวกุลวุฒิและน้องบีจันแจ่มสำหรับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะสำหรับนักกีฬาคนอื่นๆที่แม้จะพลาดเหรียญไปแต่ไม่ว่าผลคะแนนจะเป็นยังไงทุกคนก็เป็นความภูมิใจของเราค่ะเพราะเรารู้ว่านักกีฬาทุกคนต้องทุ่มเทและฝึกซ้อมหนักขนาดไหนดิฉันขอส่งกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อนะคะโดยส่วนตัวดิฉันเองเคยมีโอกาสได้รู้จักกับน้องเมรัชนกเลยได้รับรู้ถึงความพยายามของน้องก็อยากขอให้น้องเข้มแข็งมีกำลังใจโอลิมปิกครั้งหน้ายังมีค่ะสุชัยยันให้จันแจ่ม1ล้านแม้พ่ายแอลจีเรียเชื่อโอลิมปิกครั้งหน้าลุ้นถึงทองได้ปารีสเกมวันที่7สิงหาคม2567 14:13 น.
การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024รอบรองชนะเลิศย้ายสังเวียนมาแข่งขันกันที่โรลองการอสสังเวียนชื่อดังเมื่อวันที่6สิงหาคมไฮไลท์ที่ชาวไทยให้ความสนใจในรุ่น66กิโลกรัมหญิงบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นเวทีตะบันหมัดกับอีมานเคลิบนักชกจากแอลจีเรียที่กำลังมีข้อกังขาจากทั่วโลกประเด็นเกี่ยวกับการตรวจเพศสภาพสำหรับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ววนศึกชิงแชมป์โลกปี2023ที่ประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศซึ่งครั้งนั้นจันแจ่มเป็นฝ่ายแพ้ไปแต่ภายหลังมีการปรับให้เคลิบเป็นฝ่ายแพ้เนื่องจากตรวจฮอร์โมนไม่ผ่านทำให้จันแจ่มเป็นฝ่ายที่เข้าไปชิงชนะเลิศในรายการดังกล่าวแทนส่วนไฟนี้เริ่มยกแรกทั้งคู่ยังจดจ้องรอจังหวะกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นนักชกแอลจีเรียที่ใช้ซ้ายนำและออกหมัด 1-2 ได้แม่นยำกว่าก่อนที่ยกแรกจะเก็บแต้มนำไป 5-0 เสียงยก 2จันแจ่มต้องพยายามเดินเข้าใส่แต่ด้วยความที่เสียเปรียบช่วงชกที่ยาวกว่าของคู่ชกแอลจีเรียทำให้จันแจ่มเข้าไม่ค่อยถึงและโดนดักต่อยหลายจังหวะจบยกนี้คะแนนโดนทิ้งห่างยกสุดท้ายจันแจ่มไม่มีทางเลือกต้องลุยเข้าใส่อย่างเดียวแต่ก็ทำได้ดีเอาคืนแอลจีเรียได้หลายหมดอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามด้วยช่วงชกที่ยาวกว่าจันแจ่มยังคงเสียเปรียบแถมโดนนับในช่วงท้ายก่อนที่สุดท้ายกรรมการจะตัดสินให้จันแจ่มพ่าย 0-5 เสียงชวดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามจันแจ่มยังคงได้เหรียญทองแดงพร้อมรับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 4.8 ล้านหากรับแบบผ่อนจ่ายด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าแม้จันแจ่มจะพ่ายแพ้แต่ก็ทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วทั้งนี้นักมวยไทยยังเป็นรองเรื่องสรีระและความแข็งแกร่งตลอดจนสภาพเสียงเชียร์ภายในสนามที่มีชาวแอลจีเรียอยู่ที่ฝรั่งเศสกันเยอะมากอย่างไรก็ตามเชื่อว่าจันแจ่มอายุยังไม่มากเพียง23ปีมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะสามารถยกระดับประสบการณ์สู่การคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกเกมอีก4ปีข้างหน้าได้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักชกไทยตนก็ยังยืนยันว่าจะมอบเงินสดให้1ล้านบาททันทีที่กลับถึงเมืองไทยแม้จะพ่ายแพ้ก็ตามนายสุชัยกล่าวส่วนพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชมวยหญิงกล่าวว่ายกแรกพลาดโดนหมัดปลายยกทำให้คะแนนแพ้ 0-5 จึงไม่มีทางเลือกในยกที่2จะต้องเดินลุยจึงเข้าทางนักชกแอลจีเรียทั้งนี้มองด้วยสายตาแล้วการออกหมัดไม่ได้เป็นรองมากเลยส่วนอนาคตของทีมมวยหญิงเชื่อว่ายังมีอนาคตที่สดใสต่อเนื่องถึงโอลิมปิกเกมครั้งหน้าอาจจะมีเพียงหวานจุฑามาศรักษัตริย์เท่านั้นที่ตอนนี้อายุเกิน30แล้วหลังจากกลับประเทศไทยต้องรอการพิจารณาแผนจากสมาคมกีฬามวยสากล